สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับครับผมเอก M105ครับวันนี้เรา2คนนะครับจะมาแนะนำเทคนิคดีๆกับการใช้งานอะไรครับเฮียวันนี้เราจะแนะนำเรื่องไลน์ครับเพราะว่าเขาบอกว่าบางที QR Code ไลน์ที่เราใช้อยู่เนี่ยครับผมเราอยากจะเปลี่ยนของเราเองทำไงได้บ้างบางคนเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันก็คือมิจฉาชีพมันเยอะบางทีเนี่ยเอาพวกเป็นมิตรไงเป็นมิตรเป็นมิจฉาชีพเป็นมิตรก็อาจจะเอา QR code เราไปเนี่ยไปแชร์คนอื่นก็ได้ใช่เราสามารถสร้าง QR code ใหม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเราสร้าง QR code ของเราใหม่เลยซึ่งขั้นตอนในการสร้าง QR code นั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับนี่นะครับเราก็มาที่หน้าไลน์ของเรานะครับเอามาที่หน้าหลักของเรานะครับเราสามารถดูที่ว่าถ้าเราจะดู QR code เก่าของเราเป็นยังไงเรากดตรงคำว่าค้นหานะครับด้านบนแล้วก็กดที่รูป QR code นี้ของเรานะครับเห็นไหมเราดูที่ My QR code ของฉันอันนี้ก็คือนี่ของเก่าของเรานะ แล้วเราอยากจะทำใหม่ล่ะไม่ยากครับเราก็มาที่ในส่วนของ setting ข้างบนนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เราเลื่อนขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นในส่วนของคำว่าตั้ง QR code ใหม่นะครับเรากดเข้าไปแล้วคราวนี้เครื่องก็จะถามเราว่า QR code ใหม่นี้จะทำให้ QR code เก่าที่เราเนี่ยใช้งานไม่ได้คุณจะโอเคไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องการลบ QR code เก่าให้เขาสแกนมาหาเราเราก็สร้าง QR code ใหม่ได้ทันทีนะครับเราก็กดตกลงนะครับปุ๊บเขาตั้ง QR code เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปดูนี่ครับเป็น QR code ใหม่นี่คือ QR code ใหม่ของเราซึ่งเราสามารถแชร์ไปในส่วนของคนรู้จักได้เลยทันทีนะครับเราสามารถส่งแชร์ได้เลยทันทีใช่ครับนี่ขั้นตอนง่ายๆเนาะสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทำธุรกิจเนี่ยบางครั้งเนี่ย QR code เนี่ยบางทีเรายกเลิกร้านไปแล้วนะครับหรือเลิกติดต่อไปแล้วเราต้องการเอา QR code ใหม่ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ใช้กันได้นะครับครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้เราด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ